มีแฟนมาแล้ว10คนความเปิดใจเรื่องรักรับบอกเลิกนักร้องดังโดนซานิถามแรงใครจะเอาชื่อเสียงทั้งชีวิตไปแลกความเดือดเฟซเปิดใจเรื่องรักเคยมีแฟนมาแล้ว10คนรับบอกเลิกนักร้องดังโดนซานิถามแรงกีไม่เคยแห้งจริงไหมถือเป็นสาวสวยสุดแซ่บอีกคนในวงการบันเทิงสำหรับนักแสดงและนางแบบสาวกวางวรรณปิยะหรือที่รู้จักกวางเดือดเฟซที่ก่อนหน้านี้ได้เลิกรากับนักร้องหนุ่มแรปเปอร์อย่างโจอี้บอยได้พักใหญ่แถมตอนนี้หัวใจของสาวกวางไม่ว่างแล้วเพราะเธอกำลังคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มหน้าหล่อไฮโซเฮาส์ได้1ปีนิดๆแถมก่อนหน้านี้สาวกวางถูกครหาว่าเป็นมือที่3คว้าแฟนหนุ่มมาจากเพื่อนนางแบบร่วมรายการดังก่อนที่ฝ่ายชายจะออกมาเคลียร์ว่าไม่เป็นความจริงล่าสุดวันที่15กรกฎาคม65สาวกวางออกมาเปิดใจถึงเรื่องความรักผ่านรายการซานิบ้าได้เบาแบบหมดเหลือกซึ่งมีนักร้องและพิธีกรสาวซานินิภาพรเป็นพิธีกรรายการโดยคำถามแรกสาวซานิจัดเต็มถามตรงแบบไม่มีกั๊กว่าจริงไหมชีวิตเนี่ยกี่ไม่เคยแห้งทำเอาสาวกวางถึงกับหัวเราะออกมาทันทีก่อนตอบตรงเช่นเดียวกันว่าจริงพร้อมเผยว่าส่วนตัวมีแฟนมาโดยตลอดและไม่ค่อยปล่อยให้ตัวเองว่างพอข่าวไปโสดปั๊บก็มีคนเข้ามาขายขนมจีบเลยเพราะส่วนตัวเป็นคนไม่เลือกนานและรู้ว่ามีคนมาต่อคิวรอตอนตนเองมีแฟนโดยมีคนรอนานสุดประมาณ3ปีแต่สุดท้ายไม่ได้คบเพราะสุดท้ายคนที่มันไม่ใช่ตั้งแต่แรกมันก็คือไม่ใช่ซึ่งตอนนี้อายุ30ปีและเคยมีแฟนมาแล้วประมาณ10คนส่วนคนที่จริงจังรู้สึกเป็นไปได้นั้นก็คือคุณนักร้องคนนั้นแหละยอมรับว่าสาเหตุที่จบความสัมพันธ์นั้นเกิดจากกวางเป็นคนบอกเลิกเพราะสุดท้ายแล้วก็มีหลายอย่างที่ปรับจูนกันไม่ได้แล้วมันทะเลาะกันตลอดเวลาซึ่งเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตมาพอแล้วและเขาแค่ต้องการแบบหาความสุขในชีวิตแต่สำหรับกวางเป็นเด็กที่ต้องการใช้ชีวิตยังมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตไปเที่ยวไปหาเพื่อนไปผับไปโน่นไปนี่อยู่ด้วยความที่ไลฟ์สไตล์คนละอย่างกันแล้วมันก็เลยจบกันด้วยไลฟ์สไตล์ประมาณว่าเขาอยากเข้าป่าแต่เราอยากเข้าเมืองสุดท้ายไม่ใช่ก็ไม่ใช่ยอมรับว่าคนนี้เป็นคนที่เสียใจที่สุดจากนั้นตนเองก็โสดมา3ปีซึ่งตลอดเวลา3ปีไม่มีใครที่เข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าคนแบบนี้เราจะอยู่ด้วยจนมาเจอกับไฮโซเฮาส์เขาอกหักมาแล้วเราก็มาอยู่ในกรุ๊ปที่แบบมาเทรดด้วยกันตอนแรกกวางก็ไม่รู้ตัวพอผ่านไปพักใหญ่ๆมีเพื่อนในกลุ่มเริ่มทักทำไมดูเข้าขากันจังมันก็เลยค่อยๆไปกันเรื่อยๆโดยความจริงแล้วฝ่ายชายขอกวางเป็นแฟนมาประมาณเดือนหนึ่งแต่เราไม่ยอมตกลงเพราะว่าเขาเพิ่งเลิกกับแฟนและอยากให้ไปเคลียร์ให้หมดก่อนซึ่งความจริงใครจะเอาชื่อเสียงทั้งชีวิตของตัวเองที่สร้างมาด้วยตนเองไปแลกกับอะไรอย่างนี้จริงเปล่าชีวิตเรามันสวยมันเลือกได้มันไม่ยอมให้เรื่องพวกนี้มาทำลายชื่อเสียงแล้วก็ชีวิตมันหรอกสำหรับไฮโซเฮาส์เป็นแฟนเด็กคนแรกที่อายุน้อยกว่าตนเอง3ปีและพูดเลยว่าเป็นความรักที่ดีที่สุดในชีวิตเขาเข้าใจความเป็นตัวเราจริงๆและมองออกว่าเราคิดอะไรแค่ดูตาโดยฝ่ายชายเป็นคนยุ่งมากแทบไม่มีเวลาใส่ใจรายละเอียดแต่สิ่งที่แฟนหนุ่มทำคือบอกเลขาให้จดถ้ามีงานเทศกาลต่างๆวันเกิดกวางชอบเซอร์ไพรส์เขาจะให้เลขาเตือนเขาก่อนวันสำคัญเขาจะได้เตรียมของทำเซอร์ไพรส์ขอบคุณ YouTube วัน Playground แท็กทำบุญวันเกิดขอบคุณทุกคนผู้กองไอก็มารักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีความสุขขอบคุณทุกคนแท็กทำบุญฉลองวันเกิดมีความสุขขอบคุณทุกคนร่วมเฟรมบูมเพื่อนซีผู้กองไอก็มา
ลั่นรักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือวันเกิดคุณแม่สายสกรองแพทณปภาวันที่16กรกฎาคมสาวแพทเผยโมเมนต์อบอุ่นคนใกล้ตัวที่รักรายล้อมพร้อมแคปชั่นว่ามีความสุขจังขอบคุณทุกคนมากมากครับนอกจากจะได้เห็นภาพกับเพื่อนรักบูมสุภาพรแล้วยังเผยภาพผู้กองไอพิชพงษ์ร่วมฉลองที่ร้านอาหารญี่ปุ่นโดยผู้กองไอได้ยกเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้เรซซิ่งลูกชายมาเป่าเค้กด้วยทั้งนี้มีเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนคลับมาร่วมอวยพรวันเกิดกันรัวๆขณะที่ผู้กองไอก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ารักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออายุก่อนจะโพสต์ภาพกับครอบครัวน้องเรซซิ่งลูกชายนับฉัตรนันท์หลานสาวและผู้กองไอขณะไปทำบุญถวายสังฆทานถวายเทียนพรรษาที่วัดปริวาสราชสงครามพร้อมข้อความว่าเอาบุญมาฝากครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอให้ทุกคนโชคดี จียอนคบฮั่น5ปีพาเปิดตัวครอบครัวที่เกาหลีแม่ไฟเขียวให้ท้องก่อนแต่งจียอนคบฮั่น5ปีพาเปิดตัวครอบครัวที่บ้านเกิดลั่นคุณแม่อยากมีหลานไฟเขียวให้ท้องก่อนแต่งเผยแฟนหนุ่มเริ่มเรียนภาษาเกาหลีลัคกี้อินเกมแอดลัคกี้อินเลิฟสุดๆ สำหรับนักแสดงสาวเกาหลีอารมณ์ดีซอจียอนนอกจากงานจะแน่นสุดๆแล้วความรักกับแฟนหนุ่มฮั่นอิสริยะยังราบรื่นเช่นกันล่าสุดเติมพลังความหวานหลังเกาหลีใต้เปิดประเทศจียอนรีบกระชับความสัมพันธ์คงหวานใจหนุ่มฮั่นกลับไปหาครอบครัวที่แดนกิมจิทันทีเพราะมาอัปเดตหัวใจแบบจัดเต็มผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาถามถึงความสัมพันธ์กับฮั่นตอนนี้กี่ปีแล้วตอนนี้4ปีแล้วค่ะเข้าสู่ปีที่5ค่ะล่าสุดเห็นพาฮั่นไปเปิดตัวกับครอบครัวที่เกาหลีใต้ด้วยเปิดนานแล้วค่ะแต่เมื่อ2เดือนที่แล้วจียอนได้กลับบ้านไปเพราะไม่ได้ไปนานมากช่วงโควิดบินไปไม่ได้เลยน่าจะเป็นการบินไปในรอบ 2-3 ปีทุกคนก็คิดถึงกันแบบว่าดีใจที่ได้เจอลูกได้เจอพี่ฮั่นด้วยครอบครัวให้การต้อนรับฮั่นยังไงบ้างหนูตื่นเต้นมากเขาจะคิดยังไงหนูก็มีเกริ่นๆกับคุณแม่และพี่ชายว่าจะกลับไปพร้อมพี่ฮั่นครั้งแรกที่เจอพี่ชายก็นั่งจ้องอยู่แบบนี้พี่ฮั่นเขาก็เกรงแบบว่าพี่ชายจ้องหน้าเขาไม่หยุดเลยเขาก็กลัวว่าพี่ชายเราไม่ชอบเขาหรือเปล่าแต่จริงๆไม่มีอะไรพี่ชายเขาแค่ดูว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงคุณแม่ก็ดูแลคอยทำอาหารให้กินอะไรตื่นเช้าเราก็จะไปกินข้าวที่บ้านกันเห็นว่ากลับมาปุ๊บฮั่นเริ่มเรียนภาษาเกาหลีเลยกำลังเริ่มจริงๆก่อนไปก็เรียนมาสักพักแล้วแต่เขาก็ซื้อหนังสือของเขาเต็มไปหมดเรียนออนไลน์มีลงคอร์สของเขาหนูก็สอนบ้างแต่ว่าไม่จำไงหัวเราะฮั่นเป็นคนขี้หึงไหมมีบ้างอย่างเวลารับงานเขาจะถามว่ามีเลิฟซีนไหมถ้ามีซีนจุ๊บ ก็จะไม่ให้จูบจริงให้เลี่ยงหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นเขาทำหัวเราะแต่เราไม่ได้อย่างเวลาทำงานหนูก็กอดทุกคนการกอดคือให้ความเป็นกันเองแต่เขาไม่เข้าใจห้ามกอดวางแผนเรื่องแต่งงานกันไว้หรือยังอันนี้ยังไม่ได้วางแผนเลยแต่ว่ามีการคุยกันแล้วไว้บ้างแต่ว่าเราก็ไม่ได้ขอแบบว่าจะแต่งงานปีไหนเดือนไหนแค่คุยเกริ่นเอาไว้แล้วทั้งสองครอบครัวมีถามเรื่องอยากให้มีทายาทบ้างไหมจริงๆฝั่งพี่ฮั่นไม่เท่าไรแต่ฝั่งหนูมีบ้างเคยพูดว่าต้องมีแล้วเพราะว่าอายุหนูก็ไม่ได้เด็กๆแล้วแม่หนูแบบว่าโอเพ่นมากๆบอกว่ามีก่อนได้นะไม่ติดหัวเราะเรื่องนี้ก็มีคุยกับพี่ฮั่นบ้างเราว่ายังอ่ะอยากเลี้ยงตัวเองให้ดีก่อนอยู่กันสองคนไม่ได้เหงาเลยตอนนี้ก็มีน้องหมาด้วยไม่เหงา